สวัสดีครับก็วันนี้เล่มใหม่นะครับหนังสือธรรมยาปี2023ถึง2024สีนะฮะโอเค ก็เริ่มกันเลยนะฮะนี่ก็หนังสือประจำปีของปีนี้และที่สำคัญก็แถมสติกเกอร์เหมือนเดิมนะฮะข้างในจะมีอะไรบ้างแต่ถ้าถามว่าซื้อจากไหนก่อนก็หลักๆเลยไปหาได้ที่ร้านคีโนคุนิยะนะฮะก็ถ้าเจอแน่นอนก็จะเป็นสาขาเซนทันเวอร์นะแต่ถ้าใครจะเอา ร้านชอ็อปพวกชอบทำไม่ยากมีขายไหมก็ต้องไปลองสอบถามดูนะฮะแต่ถ้าชัวร์เลยก็ร้านคินโ k กุนิยสาขาเซนทันเวอร์หรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับของเสระหาใน Google เลยฮะคินโ k กุนิยะนะฮะเขาจะมีออนไลน์ด้วยอันนี้จะเปิดแบบแนวญี่ปุ่นนะก็เปิดจากขวาไปนะครับถ้าปกติของไทยจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้จะเปิด จากขวาไปนะฮะโอเคหน้าแรกแถมสติกเกอร์สติกเกอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบใสพื้นใสนะฮะปี2013นสะิบสาข้างในจะมีอะไรบ้างนะก็เปิดดูไปเลยนะครับก็เริ่มจากนี่สนามเจครับอันนี้รู้สึกตรงนี้เป็นตัวตึงเลยที่เขาชอบมีปัญหากันนะฮะ เป็นสลับเละแบบวงกว้างใครพลาดก็ลดหมุนกลับเลยนะวิ่งยังไงก็ได้วิ่งชิ้ยังไงก็ได้ให้ไปลงตรงนี้นะโอเคก็มีแนะนำหนึ่งแนะนำสนามสองแนะนำอ่าชุดแต่งประจำปีนะฮะจะมีทั้งพวกกันชนมอตเตอร์โลแล้วก็ลอนะประมาณนี้อ่อาอันนี้เขาพูด หลักการชิ่งชิ่งยังไงให้พอดีนะฮะอ่าก็เดี๋ยวรอลุนตัวแทนกันรู้สึกว่าให้ตัวแทนมาแล้วเนาะที่แบบว่าแข่งไอ้ตัวแทนประเทศไทยอะที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นอะรู้สึกจะได้แล้วก็ซึกขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็มีรถนะฮะรถ ลดทั้งรีสต็อกแล้วก็ลดที่ออกใหม่นะฮะประมาณนี้อันนี้ก็ลดล่าสุดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนทุกเล่มเลยที่ว่าจะมีตัวแนวรถต่างตางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวการแต่งนะโอเคอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็ อนกานเรเซตเฟืองกับใส่ล้อนะอันนี้ก็น่าจะรู้รู้รู้กันอยู่นะครับมอเตอร์ Motor. อันนี้แทบจะเหมือนกันทุกเล่มเลยนะเล่มปีกวันผ่านมาก็แบบนี้แหละนะครับโรเลอร์ชุดกันชนอะไรอย่างเงี้ยล้อหน้าแคบหน้ากว้างนะฮะตุ้มถ่วงน,นันนวนี่นะลองดูซิว่าหน้านี้จะสอนการแต่งแบบไหนนะฮะ อันนี้ทำอะไรอ๋อเอทีดัมเปอร์ um ่ป่ะไม่ใช่นี่จบแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อ,อชุดลองเอที T นะฮะตัวนี้นี่ไงทำชุดลองตรงเนี้อ่าผมเคยสอนแล้วเนาะก็ดูในคลิปได้นะฮะ นี่อ๋อรอบนี้สอนขั้นตอน a อทบกสไลด์นะครับรู้สึกเหมือนจะเคยสอนแล้วในคลิปก็เคยมีในคลิปก็มีนะคลิปสอนแค่อันนี้อธิบายของแต่งนะชุดเนี้ยไอชุดนี้กน็น่าจะเคยเห็นกันแต่ยังไม่เคยลองใช่ไหมมันเหมือนเป็นตัวซับพอร์ตเวลาขึ้นสไลด์อะ หรือว่าลงสไลด์เป็นล้อเสริมแต่เขาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาจะนับเป็นล้อล้อด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าติดได้ก็คงจะไม่นับเป็นล้อนะฮะวิธีพ้นสีของตัวบอดี้ใส่นี่ก็ประมาณนี้ทิธีตัดติ๊กเกอร์นะสามอธิบายสนามแข่งนะครับประมาณนี้เลยอธิบายล้าน มีร้านที่ไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นแนวการแต่งรถของคนที่ได้แชมป์นะฮะป้ะมานนี้ใครชอบสะสมก็ไปซื้อมาเก็บได้แล้วก็ที่สำคัญคือ MS MS ก็ยังคลองเหมือนเดิมนะเนี่ย MS หมดเลยเนี่เนาะล้มยากเพราะว่า MS มันทำโชคได้สนามมันเป็นเทคนิคก็เลยยากขึ้นนะฮะ อันนี้สอนพนสตัดสติกเกอร์นะประมาณนี้นี่อธิบายชุดแต่งโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะใครสนใจจะซื้อมนสะสมก็ได้นะฮะเป็นภาพอ่านง่ายไม่จำเป็นต้องอ่านญี่ปุ่นแต่ถ้าใครไปลญี่ปุ่นได้ก็จะดี โอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้ชอบถูกใจก,กดติดตามขอบคุณเวลาม m i n i ฟร์วิวสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะมีลิงก์ใต้คลิปเข้าไปเลือกดูซื้ออะไรล,ะลดธรรมยาได้ถ้าไปทาเพจเวลามินิโฟร์วิวแล้วบอกติดตามมาจจะช่องไวแคบได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าถึง15นะฮะในการซื้อสินค้าของร้านเวลามินิโฟวิวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ